ิจารณาธรรมะที่บรรยายให้ฟังตามลำดับไปการฟังธรรมฟังแล้วไม่พิจารณาตามมันก็ไม่ได้ผลอะไรไม่เห็นจริงเห็นแจ้งในใจผู้ฟังธรรมจะเข้าใจธรรมะได้ก็พิจารณาตามนั่นเองเวลาท่านอธิบายไป เป็นท่านพูดถึงเรื่องกิเลสอย่างนี้นะกิเลสอย่างนี้นะตนละมันหรือยังตนทำให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจแล้วหรือยังนี่มันก็ต้องพิจารณาตัวเองอีกทีนึงเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเพื่อนพูดไปผ่านไปผ่านไปแล้วก็แล้วไปตนมีเรื่องไม่ดีอยู่ในหัวใจอย่างไรก็ไม่คิดจะละไม่กำหนดละกำหนดวางหรือว่าความรู้ธรรมะอันใดสมควรที่เราจะกำหนดรู้แจ้งไว้ในใจก็ไม่กำหนดปล่อยให้มันเลยไปผ่านไปเฉยๆอย่างนี้นะมันก็การฟังก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเลยฟังแบบนั้นนะอย่างนั้นที่มันจะได้ประโยชน์ก็ในเมื่อเรากำหนดใจของเราอยู่ภายในนั่นมีสติประคองจิตอยู่ภายในแล้วพิจารณาตามหัวข้อธรรมะที่ท่านบรรยายไป อันหัวข้อนั้นเช่นอย่างว่าท่านยกเรื่องโทสะขึ้นแสดงอย่างนี้นะอันนี้แหละเรียกว่าหัวข้อธรรมะหรือว่าท่านยกถึงราคะขึ้นมาแสดงอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าหัวข้อธรรมะเราก็ต้องจับให้ได้กำหนดในใจให้ได้อย่างนี้วันนี้ก็จะชี้แจงเหตุผลเรื่องโทสะนี่สู่กันฟังเพราะกิเลสชนิดนี้นั่นรู้มันจะมีอยู่ในใจของคนทุกคนเลยตั้งแต่มากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเอง ผู้ใดเป็นโทสะจริตเรียกว่าเป็นผู้มากไปด้วยความโกรธก็มักจะทำความชั่วเพราะความโกรธเพราะโทสะอันนั้นแหละไม่ได้ทำความชั่วด้วยกิเลสอย่างอื่นเพราะกิเลสอย่างอื่นนั้นมันอ่อนไปเมื่อกิเลสอย่างใดมันมีกำลังกล้ากว่าเพื่อนแล้วกิเลสอย่างอื่นมันก็กำลังก็อ่อนลงเป็นอย่างนั้นไม่ถึงกับให้ได้ทำบาปดังนั้นนะควรพากันสังเกตดูจิตใจของใครของเราอ่ะ ว่าภายในจิตใจของตัวเองนี่นะมันมีกิเลสอะไรที่มันมีกำลังออกหน้ากลัวหมู่นั่นนะมันมีกำลังกล้ากลัวหมู่นั้นก็ต้องสังเกตดูจิตใจตัวเองไม่ใช่นั้นแล้วมันก็จะทำกิเลสให้เบาบางไปจากจิตใจนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อบุคคลใดไม่รู้ว่ากิเลสอะไรมันจูงใจให้ตนทำชั่วพูดชั่วอยู่อย่างนี้อันกิเลสส่วนอื่นๆนั้นเมื่อกิเลสส่วนใหญ่นี่มันดำเนินไปตามกำลังของมันแล้วมันก็ดึงเอากิเลสส่วนอื่นให้ตามหลังมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นทุกคนต้องกำหนดดูให้รู้เมื่อรู้ว่าเรานี่มันเป็นคนโทสะจริตชอบโกรธง่ายอย่างนี้นะก็ต้องพยายามเจริญเมตตาให้มากๆเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าความโกรธนี่มันมีแต่โทษคุณน้อยหนึ่งก็ไม่มีอย่างนี้นะแล้วเรายังจะยินดีเลี้ยงมันไว้อยู่หรือก็ต้องถามตัวเองแหละถ้ายังไปเลี้ยงโทสะพยาบาทอะไรไว้ในใจแล้วก็มีทุกขติเป็นที่ไปแล้ววันนี้นะ
แล้วทำไมยังไปยอมตนลงอยู่ใต้อำนาจของกิเลสให้กิปล่อยให้กิเลสนั้นจูงกายวาจาใจของตนไปทำความชั่วพูดชั่วไปอย่างนี้มันสมควรแล้วหรือเราได้มาปฏิญญาณตนถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วอย่างนี้นี่อันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระประสงค์ให้ผู้ที่นับถือเลื่อมใสพระองค์นั้นนะเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ให้ออกไปจากจิตใจของตนผู้ใดเพียรพยายามละกิเลสอันนี้ตามพุทธประสงค์แล้วผู้นั้นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงซึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ถ้าจะมาเพียงปฏิญญาณตนถึงคุณพระรัตนกรัยด้วยวาจาเท่านี้แล้วไม่ภาคเพียรพยายามละกิเลสอันหยาบคายร้ายกาจให้เบาบางออกไปจากจิตใจอย่างนี้ไม่มีทางมันจะไปถึงพระคุณทั้งสามนี่เป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยต่างๆได้อะไม่มีเป็นไปไม่ได้ให้เข้าใจพระคุณทั้งสามนี่จะช่วยบุคคลให้พ้นทุกข์ไปได้ก็ต่อเมื่อตนเองแหละช่วยตัวเองนะตัวเองพิจารณาเห็นปมด้อยของตัวเองมีอย่างไรอ่ะกิเลสอันนี้แหละจะพาให้เราเป็นทุกข์อย่างนี้นะไปในสงสารอันนี้เนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะไปเลี้ยงมันไว้พยายามขจัดมันออกไปด้วยการประพฤติธรรมเจริญธรรมอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั้นๆนะไปเรื่อยๆเมื่อคุณธรรมเหล่านั้นมันมีกำลังแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็ทำให้กิเลสชนิดนั้นบรรเทาเบาบางลงไปอย่างเช่นความโกรธหรือว่าโทสะนี่แหละอันโมนี้ถ้าหากว่าบุคคลใดมาเจริญเมตตาให้มาเข้าไปทุกวันทุกคืนไปแล้วอย่างนี้แน่นอนแหละความโกรธนี้ต้องเบาบางลงแน่พูดถึงความโกรธกับโทสะนี่มันก็มีความหมายต่างกันอยู่บ้างนะความโกรธนี่มันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าความไม่พอใจ ความหงุดหงิดภายในใจในเมื่อได้ประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจต่างๆนี่นะมันหงุดหงิดขึ้นมาฉุนเฉียวขึ้นมาแต่ยังไม่กล้าที่จะลงมือประหัตประหารเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้ท่านเรียกว่าความโกรธเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยก็เพียงแค่ว่าถกเถียงกันไปธรรมดาทีนี้เมื่อบุคคลผู้นั้นไม่ระงับความโกรธนี้ให้เบาบางลงไปส่งเสริมให้มันมีกำลังกล้าขึ้นมากขึ้นไปถึงกับลงมือประหัตประหารกันได้อันนี้ท่านเรียกว่าโทสะแปลว่าประทุษร้ายซึ่งกันและกันนี่มันเป็นอย่างนั้นให้รู้จักลักษณะอาการของกิเลสซึ่งมีสองชื่ออย่างนี้สามชื่อเข้าไปอีกนอกจากโทสะแล้วกับพยาบาทนี่พยาบาทนี่หมายความว่าเมื่อในปัจจุบันเนี่ยตนโกรธใครแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้แค้นได้อย่างนี้ก็ผูกใจเก็บไว้ในใจว่าเอาชาตินี้เราทำแกไม่ได้เอาชาติหน้าขอให้เราทำได้สังหารแกได้อย่างนี้นะผูกใจเก็บไว้อย่างนี้เหมือนอย่างพระเทวทัตผูกอาฆาตกับพระพุทธเจ้านั่นนะเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อเกิดไปชาติหน้ากรรมเหล่านี้มันก็โดนบันดาลให้ไปพบกันเข้าอีกแล้วก็หาเรื่องมันถ้ากรรมอันนี้มันถ้าบันดาลให้หาเรื่องทะเลาะวิวาทกันขึ้นประหัตประหารกันไปอย่างนี้อันนี้ที่มนุษย์เราประหารกันอยู่ในโลกอันนี้ฆ่ากันอยู่ในโลกอันนี้มันก็สืบเนื่องมาแต่เหตุปัจจัยหนหลังนั่นแหละมันพยาบาทผูกใจเจ็บต่อกันและกันไว้ไม่รู้จักละไม่รู้จักวางเลยอย่างนี้นะนั่นแหละก็ผูกพันกันไปท่านว่ามันถึง500ชาตินู่นนะถ้าหากว่าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พบสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์
แล้วไม่ยกโทษให้แก่กันและกันแล้วเวรนั้นย่อมไม่จบตามสนองไปถึง500ชาตินู่นจึงจะหมดเขตลงอ่ะเว้นเสียแต่ว่าเมื่อไปพบนักปราชญ์บัณฑิตเข้าไปฟังคำสอนของท่านท่านแนะนำให้รู้จักยกโทษให้แก่กันและกันอภัยซึ่งกันและกันอย่างนี้แล้วก็ต่างคนต่างก็ยกโทษให้แก่กันและกันแล้วเวรนั้นมันก็ระงับไปมันจะไม่ติดสอยห้อยตามไปสนองในโลกหน้าต่อไปอีกนี่มันเป็นอย่างนี้อันวิธีระงับกิเลสตัณหาเนี่ย มันก็เป็นอย่างนี้แหละเราระงับพูดถึงระงับโทสะพยาบาทนี่เราพูดกันซึ่งหน้าต่างคนต่างก็เห็นโทษเองความโกรธความพยาบาทต่างๆพวกนี้แล้วเราอภัยให้แก่กันและกันเลยเลิกแล้วกันไปอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นวิธีระงับกรรมเวรอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ระงับด้วยภาวนาสมาธิด้วยการเจริญเมตตาทุกวันทุกคืนไปเจริญเมตตาก็เจริญไปจนว่าใจมันสงบมันรวมลงเป็นหนึ่งนุ่นไม่ใช่ว่าเจริญนึกธรรมดาไปเร็วๆไปเลยอย่างนั้นมันไม่มีประสิทธิภาพเมตตาอย่างว่านั่นน่ะมันกำลังอ่อนเราเพ่งพิจารณาเมตตานี่เราปรารถนาให้ตัวเองเป็นสุขด้วยเราปรารถนาให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขด้วยทำยังไงหนอเราถึงจะเป็นสุขทำอย่างไรหนอบุคคลอื่นและสัตว์อื่นจึงจะมีความสุขได้อย่างนี้นะเพ่งพิจารณาไปมาจนว่าใจนั้นมันเกิดความรู้สึกในตัวเองและบุคคลอื่นเหมือนกันหมดทั้งโลกนี้เลยรู้สึกว่าใจของเราไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนใครต่อใครแล้วมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้เลยแบบนี้มันสงบนิ่งอยู่ได้การเจริญเมตตาแบบนี้น่ะมีประสิทธิภาพมากสามารถบรรเทาความโกรธความพยาบาทต่างๆให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้นี่ให้พึ่งพากันบำเพ็ญอันบรรดากิเลสตัวนี้น่ะมีอยู่ทุกคนแหละต่างแต่มากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเอง ถึงแม้มีน้อยก็ตามถ้าบุคคลใดไม่เพียรละมันแล้วต่อไปมันก็จะมากขึ้นอยู่ในนั่นแหละเมื่อไม่เพียรละมันแล้วอย่างนี้นะมันมีเชื้ออยู่ภายในนั้นแล้วเวลาที่เชื้อภายนอกนั้นมากระทบกระทั่งเข้าไปครั้งนั้นนิดครั้งนี้หน่อยเข้าไปความโกรธอันนั้นมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่าเชื้อภายนอกนั้นมันมากระทบกระทั่งบ่อยๆมันมายั่วบ่อยๆอย่างนี้นะมันก็เลยกลายเป็นโทสะพยาบาทไปได้เหมือนกันแหละทีแรกก็มีแต่ความโกรธธรรมดาไม่กล้าเบียดเบียนใครแหละแต่ครั้นเมื่อมีเชื้อเหล่านั้นมากระทบกระทั่งมากๆเข้าไปแล้วหากไม่เพียรละมันแล้วก็แน่นอนนะมันก็เลยกลายเป็นโทสะพยาบาทดังอธิบายมาแล้วนั่นแหละให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นเรื่องการเจริญเมตตากรุณาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องบำเพ็ญแท้ๆ แต่ทีแรกเราก็ต้องเมตตาตนของตนนี่แหละก่อนนะ เมื่อตนของตนทำใจของตนให้เยือกเย็นสบายลงได้แล้วแล้วก็นึกถึงผู้อื่นเริ่มแรกก็นึกถึงท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ตนเช่นมารดาบิดาลุงป้าน้าอาหรือว่าใครก็ตามแหละได้อุปการะเกื้อกูลตนมาท่านเหล่านั้นเราถือว่ามีอุปการะคุณแก่ตนตนจะไม่ลืมพระคุณเหล่านั้นแล้วเราก็แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดียังมีชีวิตอยู่ก็ดีก็ขอให้ท่านเหล่านั้นได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้อุทิศไปนี้แล้วแล้วก็ขอให้มีความสุขในภพที่เกิดแล้วนั้นเถิดอันนี้เท่ากับเราแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านผู้
มีอุปการะคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นอันนี้ลืมไม่ได้ถ้าเราลืมท่านผู้มีอุปการะคุณเหล่านี้เสียเราก็เป็นหนี้บุญคุณท่านแหละแบบนี้นะบางคนลืมอ่ะเพื่อนได้อุปการะเกื้อกูลตนมาแต่ก่อนแล้ววันนี้ภายหลังมาท่านทำอะไรบางสิ่งอย่างไม่ให้เป็นที่พอใจตนโกรธเมื่อโกรธไว้ในใจผูกโกรธไว้ในใจแล้วก็ปฏิเสธเลยว่าท่านผู้นั้นไม่ได้อุปการะตนเลยเลยแสดงอกตัญญูออกมาเลยวันนี้นะนั่นเป็นอย่างนั้นแหละก็เลยเป็นหนี้บุญหนี้คุณของท่านผู้มีอุปการะแก่ตนนั้นไปผู้เช่นนั้นน่ะถ้าผู้ใดยอมรับว่าท่านผู้นั้นมีอุปการะคุณแก่เราจริงๆแม้ท่านจะดุด่าว่ากล่าวท่านจะทำไม่ดีอะไรต่อตนก็ให้อภัยตลอดไปไม่ตอบโต้เพราะว่าท่านมีอุปการะคุณต่อเราการที่เราไม่ตอบโต้เราให้อภัยท่านไปอันนั้นก็เป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างหนึ่งการที่เราได้ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานไปแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้อันนี้ก็เป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างหนึ่งนี่การที่เราช่วยทำกิจธุระของท่านผู้มีอุปการะคุณเป็นบางครั้งบางคราวให้สำเร็จลุล่วงไปนี่ก็เป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างหนึ่งเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหากว่าเรามีโอกาสที่จะช่วยรักษาพยาบาลให้ท่านได้ก็ช่วยขวนขวายรักษาพยาบาลให้ท่านหายเจ็บหายป่วยลงไปหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นการตอบบุญแทนคุณทั้งนั้นเลยคนเราที่จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ก็เพราะรู้จักบุญรู้จักคุณของกันและกันดังกล่าวมานี่แหละโลกอันนี้นะไม่รบราฆ่าฟันกันไม่เบียดเบียนกันนะเพราะว่าถ้อยที่ถ้อยก็สงเคราะห์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไปมาหาสู่กันผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันไอเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆที่ล่วงมาแล้วนั้นที่กระทบกระทั่งกันมาไม่เท้าถึงเลยยกเว้นไว้เลยเอาแต่เรื่องดีมาประสานกันนี่ถ้าพูดถึงโลกส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ลบราฆ่าฟันกันนะก็เพราะเหตุนี้แหละลองสังเกตดูสิโลกเขาอยู่กันทุกวันเนี่ยที่ไม่ได้ทำสงครามโลกสงครามใหญ่กันเนี่ยก็เพราะว่าต่างหาอุบายผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันอยู่อย่างนั้นเอ้าหาโอกาสเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างนั้นมันถึงได้บรรเทาความโกรธความพยาบาทอะไรลงอยู่มาจนถึงทุกวันเนี่ย ถ้าหาว่าหมู่มนุษย์หากไม่ไปมาหาสู่กันไม่ผูกมิตรไม่ตรีจิตไม่นั่งเก้าอี้เจรจากันอย่างนี้แล้วป่านนี้โลกอันนี้เป็นไฟประไลกันไหม้โลกไปหมดแล้วนี่พูดถึงส่วนใหญ่นะแม้ส่วนย่อยที่เราอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะนี่ก็เหมือนกันเลยให้เข้าใจเมื่อเราไม่หาอุบายผูกมิตรไม่ตรีจิตต่อกันไม่อโหสิกรรมให้แก่กันและกันเรื่องความผิดความพลาดบางสิ่งบางอย่างซึ่งได้กระทบกระทั่งกันมาอย่างนี้นะก็จะต้องแตกสามัคคีกันก็จะต้องเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันแตกสามัคคีกันไปรวมหัวกันอยู่ไม่ได้เลยเหมือนอย่างโลกภายนอกนั่นอย่างที่ว่านั่นที่เขารบราฆ่าฟันกันอยู่หมู่นั้นนะล้วนตั้งแต่ไม่ยอมให้อภัยซึ่งกันและกันเลยต่างคนต่างก็ถือทิฏฐิมานะใครก็ว่าใครเก่งไม่กลัวใครอย่างนี้นะเมื่อต่างคนต่างไม่กลัวกันแล้วมันก็ต้องแน่นอนแล้วต้องประหัตประหารกันแล้วมันได้อะไรบ้างเนี่ยเราผู้ที่มองดูอย่างนั้นนะมันก็ต้องรู้ได้เลยไม่ได้อะไรได้แต่ความทุกข์ได้แต่กรรมแต่เวรติดตัวไปนั่นแหละว่าได้ใช้ชนะไม่มีโลกอันนี้มันจะชนะกันเด็ดขาดลงไปตลอดเวลานั้นไม่มีเลยเอาชนะฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งคราวนี้เอาต่อไปฝ่ายชนะกลับเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้ไม่แน่นอนเลยโลกอันเนี้ย
เป็นอย่างนั้น เพราะนั้นเราต้องพิจารณาให้มันถี่ถ้วนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าอหิงสาปรมาธรรมาความไม่เบียดกันเป็นธรรมอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมอย่างสูงดังนั้นทุกคนขอให้มีคุณธรรมอย่างว่านี่อยู่ในใจเราต้องอธิษฐานใจเสมอว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครแม้คนอื่นจะมาเบียดเบียนเราก็จะอโหสิกรรมให้ไปเลยเราจะไม่ตอบโต้ เพราะว่าการตอบโต้กันมันเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าเราอยู่ดีๆแล้วยังมีคนมาอิจฉาเบียดเบียนนี่ก็แสดงว่ามันมีกรรมมีเวรผูกพันกันมาแต่ชาติก่อนนู่นชาตินี้เราไม่ได้เบียดเบียนกันจริงเลยแต่ชาติก่อนนู่นมันอาจเบียดเบียนกันมาผูกใจเจ็บต่อกันมากรรมนั้นมันก็บันดาลให้มาพบกันเข้าอีกอย่างนี้ผู้ใดระลึกได้อย่างนี้แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็อดกั้นทนทานเอาหาทางหลีกเลี่ยงไปเลยเช่นนี้แล้วเวรนั้นมันก็ระงับไปเลยมันไม่สืบต่อไปอีกแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอันสูงอยู่ในใจนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญเยินยอว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงเป็นผู้มีความประพฤติเป็นไปเพื่อสันติสุขทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น อย่างนี้เพราะนั้นการที่เราจะทำใจได้อย่างว่านี่นะก็ต้องมาฝึกฝนอบรมจิตเนี่ยให้เข้าถึงความสงบให้ได้ด้วยการเจริญเมตตากรุณาดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละถือว่าเมตตาพรหมวิหารนี่ก็เป็นสมถกรรมฐานอันหนึ่งนี้ให้พากันเข้าใจดังนั้นผู้ใดยังรู้ตัวว่าตนนั้นเป็นโทสะจริตอย่างนี้นะมันก็ต้องเจริญพระกรรมฐานบทนี้แหละให้มากกว่าบทอื่นเลยทีเดียวต้องเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทุกทวนหน้าเลยคิดทั้งอธิษฐานทั้งให้ตนเป็นสุขด้วยให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยแม้เราก็จะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นขอให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็อย่าได้มาเบียดเบียนเราเลยขอให้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นนั้นเถิดนี่ให้นึกคิดในใจอย่างนี้เสมอไปเมื่อเจริญเมตตานี้ให้มากขึ้นเจริญทีไรก็ให้ใจมันสงบลงทีนั้นเช่นนี้แล้วแน่นอนแหละความโกรธความพยาบาทดังกล่าวมาแล้วมันจะเบาบางไปจริงๆนะเห็นผลด้วยตนเองเลยทีเดียว เมื่อกิเลสอย่างว่านี่นะมันเป็นหัวหน้าหมู่มันอ่อนกำลังลงไปแล้วบัดนี้บรรดากิเลสส่วนเป็นบริวารนะมันก็เบาลงไปตามกันอย่างนี้แหละเราก็จะได้รับความสุขความเย็นใจความสงบใจอันเป็นบาตรของวิปัสสนาบัดนี้นะเมื่อได้ความสุขความเย็นใจความสงบใจอย่างว่านั้นแล้วเราจะพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ่มแจ้งได้ตามเป็นจริงเลยแบบนี้นั่นโดยเฉพาะเรื่องการเจริญวิปัสสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ยกขันธ์ 5นี่แหละขึ้นมาพิจารณาก่อนอื่นทั้งหมดเลยเอาขันธ์ 5นี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะอะไรจึงได้ทรงสอนไว้อย่างนั้นก็เพราะว่าจิตนี่แหละมันไม่รู้แจ้งในขันธ์ทั้ง5นี่มันจึงได้สร้างกิเลส 1,500 ตัณหา 108ขึ้นมาในจิตใจนี่ทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นอยู่นี่นะก็เพราะไม่รู้แจ้งในขันธ์5ตามเป็นจริงนั่นเองเนี่ยมันถึงได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าพากันไปพิจารณาเรื่องอื่นการเจริญวิปัสสนาน่ะเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วก็ต้องกำหนดพิจารณาขันธ์5ขันธ์5นี่ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทหนึ่งเป็นรูปประเภทหนึ่งเป็นนามนามธรรมเป็นแต่ชื่อมองไม่เห็นด้วยตาเลยนี่ท่านเรียกว่านามธรรม
ส่วนรูปนั่นเรียกว่าเรามองเห็นด้วยตาหนังนี่แหละบรรดาว่าสิ่งใดที่มองเห็นด้วยตาหนังแล้วเรียกว่ารูปทั้งนั้นแหละแต่รูปนั้นมันก็แบ่งออกเป็นสองประเภทอีกรูปหยาบหนึ่งรูปละเอียดหนึ่งอย่างนี้รูปละเอียดเช่นสีเหลืองสีขาวสีดำสีแดงสีอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้นะที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่ยอันนี้ท่านก็จัดว่าเป็นรูปอันละเอียดส่วนหนึ่งแล้วเสียงที่เปล่งออกมาจากปากอันเนี้ยได้ยินเข้าใส่หูนี่นะอันนี้ก็เป็นรูปละเอียดส่วนหนึ่งกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นรูปอันละเอียด รสอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยมื้อเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปอันละเอียด นั่นแหละรูปละเอียดต่างๆพวกนี้มันอาศัยอยู่ในรูปหยาบแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นรูปหยาบก็หมายเอาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้เองนะเป็นรูปหยาบซึ่งรวมกันเข้าเป็นร่างกายเนี่ยนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายพวกนี้รวมเรียกว่ารูปเป็นอย่างนั้นรูปเหล่านี้ผู้เจริญวิปัสสนาจำเป็นก็ต้องกำหนดกระจายออกไปดูให้เป็นส่วนเป็นส่วนไปเช่นผมกองหนึ่งขนกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งหนังก็กองหนึ่งเป็นต้นตลอดทั่วหมดแหละลักษณะอาการของร่างกายทุกส่วนเหล่านี้นะเราต้องกำหนดพิจารณากระจายออกเป็นกองมีกองไว้ลองดูสิเมื่อกำหนดที่นากระจายออกไปอย่างว่านั้นแล้วแล้วก็ย้อนมาถามจิตแหละอันที่ไหนที่ว่าเป็นตัวตนของเรานะจิตนี้มันจะตอบว่าอย่างไรอ่ะแน่นอนแล้วมันก็ต้องตอบว่าไม่มีตัวเราไม่มีจะมีที่ไหนอันนั้นก็กองผมอันนั้นก็กองขนอันนั้นก็เล็บอันนั้นก็กองฟันอันนั้นก็กองหนังเป็นต้นเหล่านี้นะมันก็มีชื่อของมันอยู่หมดแล้วอ่ะอันที่ว่าตัวของเรานะมันไม่มีเลยบัดนี้เมื่อเรากระจายออกเป็นกองเป็นกองไปดูแล้วมันไม่มีอ่ะนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเพ่งที่นาร่างกายให้เป็นส่วนย่อยออกไปอย่างนี้ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าใจนะมันหลงสำคัญว่าร่างกายนี่มันเป็นก้อนนี่นั่นแหละมันเป็นก้อนมันเป็นตัวเป็นตนจริงมันเข้าใจผิดไปอย่างนั้นมันถึงได้ถือมั่นไว้ว่าตัวตนของเราใครจะมาด่าว่าติเตียนไม่ได้เลยโกรธอย่างนี้นะอันนี้แหละมันสำคัญผิดคิดว่าร่างกายนี่เป็นตัวตนจริงจังอ่ะเมื่อไปเห็นรูปอื่นสวยๆงามๆก็รักอยากได้สำคัญว่ารูปนั้นเป็นคนจริงถ้าหญิงเห็นชายก็ว่านั่นเป็นชายหนุ่มจริงถ้าชายเห็นหญิงสาวก็ว่านั่นเป็นหญิงสาวจริงเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอย่างนี้อันนี้นะเป็นเหตุก่อให้เกิดกิเลสนานาประการกิเลสอันนี้เมื่อมันรวมกำลังกันเข้าหลายอย่างเช่นมีอวิชชาประกอบเข้าไปกับความรักความใคร่เหล่านี้มันก็เป็นเหตุให้คนเราทำบาปกรรมเพราะความรักความใคร่อย่างว่าเนี่ยมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆหมดนี่มันทำไปได้ก็มันเกิดจากความรักตัวเดียวนี่แหละแต่มันมีอวิชชาเป็นเครื่องกำกับนี่ลองพิจารณาดูให้ดีเหตุนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ผู้เจริญวิปัสสนานี่กระจายอัตภาพร่างกายนี่ออกไปดูเมื่อกระจายออกด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วมันจะมองเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเสียแล้วร่างกายอันนี้นะเมื่อเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็คลายความโทสะพยาบาทอะไรต่างๆออกไปคลายความรักความใคร่ต่างๆออกจากจิตใจถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็จะไม่ไป
ร่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีถ้าเป็นบรรพชิตอย่างนี้ก็จะเป็นผู้สำรวมในพระวินัยด้วยดีไม่ล่วงพระวินัยอย่างร้ายแรงต่างๆมูนี้นะก็จะเป็นผู้เจริญด้วยคุณธรรมมันสูงจะเป็นผู้ที่เรียกว่ารู้ความจริงของชีวิตตามความเป็นจริงแล้วก็พยายามบำเพ็ญความรู้ความเห็นอันนี้ให้ต่อเนื่องกันไปเมื่อความรู้ความเห็นอย่างว่านี่มันเจริญขึ้นเต็มที่จนเป็นมรรคสมังคีแล้วอย่างนี้มันก็สามารถที่จะละสังโยชน์ความผูกพันกิเลสตัณหาดังกล่าวนี้ให้บรรเทาหรือว่าขาดเด็ดออกไปจากจิตใจดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้